สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลเทส1 2 3นะสวัสดีนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการดูดวงชะตารายวันหันสามาสนุกประจำในวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563นะครับขึ้น2ค่ำเดือน1ปีชวดนะวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่จริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะดวงชะตาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งนะที่ทุกคนนะครับนะโดยเฉพาะแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีความร่ำรวยประสบผลความสำเร็จนะครับโดดเด่นที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์และมากไปกว่านั้นก็คือชาวลัคนาราศีธนูนะครับและมังกรนะซึ่งแตกต่างกันนะในดวงชะตาของคุณก็ขอให้คุณโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จนะรวมถึงลัคนาราศีมีนด้วยเช่นกันนะครับราศีมีนเนี่ยคุณจำไว้เลยตั้งแต่ต้นปี2564เนี่ยคุณจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นนะเลขอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วในคลิปของราศีมีนในปี2564นะครับเป๊ะๆตามนั้นไปเลยนะก็ขอให้คุณโชคดีละกันนะครับวันนี้ก็ขอให้คุณโชคดีนะมีความสุขถูกลอตเตอรี่30ล้าน60ล้านกันทุกๆคนเลยนะครับโอเคในดวงชะตาสำหรับคนที่ฝันในขึ้น2ค่ำความฝันในขึ้น2ค่ำเนี่ยเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์นะท่านรักมากนะคุณก็จะมีเสน่ห์ในตัวเองนะสระหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดผมใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดเล็บวันจันทร์มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์จะเริ่มรูปงามดีมีเสน่ห์เหลือหลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็จัดให้เต็มที่ไปเลยทาน้ำมนต์พงน้ำมันพายน้ำมันจันทร์น้ำมันมะกอกนะมีเครื่องรางของขลังอะไรวันนี้จัดมาให้เต็มเพื่อดึงดูดโชคลาภนะครับวันนี้ให้ใส่สีม่วงอ่ะนะดีที่สุดสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่ดึงดูดโชคลาภของคุณอย่างเต็มที่เลยนะโอเคนะครับมาถึงเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันก่อนนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนนะไอ้ใครเหย่าเต้วนะเดี๋ยวจะมาใครเหย่าเสี่ยงเซียมซีให้สดๆเลยวันนี้ได้ใบที่86นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยเกิดมาเนี่ยนะในช่วงนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดดิ่งนะครับราวกับคลื่นลมเนี่ยพัดมาเป็นระลอกระลอกนะลมโบกลมทะเลอากาศทายเทพัดกันพัดกันลมทะเลนั้นพัดกลางวันลมทะเลนั้นพัดกลางวันส่วนลมบกนั้นพัดยามค่ำคืนนะความยากลำบากของคุณเนี่ยนะครับมันก็จะถาโถมเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหนักแน่นนะหนักแน่นไม่ใช่น้ำหนักเยอะนะตั้งอยู่ในศีลในธรรมนะครับสามารถผ่านนะช่วงเวลาต่างๆนี้ไปได้สิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้ก็ยังมีอุปสรรคปัญหานะครับสมหวังนี่ก็คงจะยากนะในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จสมหวังนะครับในเรื่องของ
การทำมาค้าขายธุรกิจของคุณในช่วงนี้เนี่ยผลกำไรไม่มากนะนะครับนะไม่ได้ไปเป็นไปตามที่ตามไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับปัญหาอุปสรรคก็ยังพอมีอยู่บ้างนะบุคคลที่คุณรอคอยอยู่นะครับจะไม่มาพบท่านนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำได้จะต้องรอไปสักระยะหนึ่งยังหางานไม่ได้นะครับในเรื่องของการเรียนการสอบเนี่ยนะของท่านวันนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบต่างๆนะสูตรที่ดีที่สุดคือ work to doubt work to doubt นะอะไรที่มาถูกทุกข้อกาไว้ก่อนถูกทุกข้อไหมถูกทุกข้อไหมจำจี้มากเขือเปาะแปกกระเทาะหน้าแว่นโอ้โหแหมนะเรียนจบผ่านมาได้นี่ก็รู้สึกก็พอแล้วนะเกรดเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับเอากลางๆก็พอไม่ต้องสวยหรูโอเคมาถึงไหนเนี่ยอ๋อมาดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของสีนะอย่างที่บอกนะครับสีวันนี้เนี่ยที่ควรเว้นเลยนะครับก็คือเว้นสีแดงนะสีแดงไปห่างๆนะครับให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะสีที่ดีประจำวันเนี่ยก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีม่วงนะวันนี้สีม่วงดีที่สุดนะครับสีที่รองลงมาเนี่ยก็คือสีฟ้าน้ำทะเลได้นะหรือไม่ก็สีส้มสีหมากสุกได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือคุณจะใส่ทั้งม่วงและส้มเลยก็ได้ผสมกันเอาไปเลยให้เต็มที่นะครับรับทรัพย์ไปเต็มๆของวันนี้เลยนะทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นดูตามวันเกิดกันเลยนะคนที่ไม่ดีอย่างที่บอกคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยให้ระมัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับในดวงชะตาเนี่ยต้องระวังอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยเช่นกันนะแต่ส่วนคนที่ดีที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยคุณจะมีโชคลาภมีความสำเร็จที่ดีในดวงชะตาสิ่งอะไรเก่าๆในอดีตเนี่ยจะนำพามาซึ่งลาภและผลประโยชน์ให้กับเจ้าชะตานะครับบุคคลซึ่งเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ผิวค้ำก็จะนำโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตเกรงใจคนเวลาพูดคุยเนี่ยก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะต้องระมัดระวังปัญหาในด้านของสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับให้ระวังเกี่ยวข้องกับปัญหากล้ามเนื้อนะปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อภูมิแพ้นะภูมิคุ้มกันไม่ดีนะเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆแล้วก็การผ่าตัดด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับในการพูดคุยติดต่อเจรจาต่างๆเนี่ยนะก็จะมีคนให้ความเคารพยำเกรงเชื่อถือเจ้าชะตาก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพระพุทธหัสบดีนะครับจะมีความรู้วิชาการมากขึ้นส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคงนะแล้วก็จะมีเงินมีทองประสบผลความสำเร็จมีทรัพย์สินอีกด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรวมถึงมรดกด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยวันนี้คุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะจากผู้ใหญ่จากมิตรก็ได้นะครับก็จะแฮปปี้ดีนะสามารถพูดคุยเจรจาต่างๆก็ประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จสมหวังดั่งใจในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีกันเลยในวันนี้นะคือในดวงชะตาเนี่ยนะครับจากที่ดูมาเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเนี่ยนะให้คุณดักเลขไว้ด้วยเลขอะไรที่คุณซื้อเนี่ยนะครับให้คุณดักหน้าดักหลังไว้นิดนึงนะจะได้มีโชคลาภ
นี้แล้วแต่นะคือคนเขาเล่นตัวเลขเล่นโชคลาภเป็นอยู่แล้วธรรมดานะเก่งกว่าอาจารย์อีกนะฝันทำนายฝันเนี่ยนะโอ้โหเป๊ะเป๊ะฝันอะไรออกอย่างนั้นนะก็ถือว่าเป็นโชคลาภของแต่ละบุคคลนะครับโอเคแล้วก็ดวงชะตาในวันนี้ในด้านของการงานการเงินความรักโดยรวมถือว่าแฮปปี้มากเลยนะดีมากนะครับการงานเนี่ยจะมีงานจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีๆมาให้กับคุณนะครับในเรื่องการเงินก็มีโอกาสได้เงินได้ทองทำธุรกรรมก็ผ่านสิ่งใดที่ติดขัดมีอุปสรรคมันจะถูกเปิดออกถูกคลายล็อกอะไรอะไรก็ดีขึ้นในเรื่องของเงินทองนะครับความรักของคุณเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะบางคนก็อยากที่จะมีอำนาจควบคุมในเรื่องของความรักนะครับเพราะถ้าคุณจะมีอำนาจเนี่ยคุณต้องไปเล่นใช้เวทมนต์คาถาทำโอ้โหต้องเสกแล้วเป่าคาถานะโอเคนะและดาววันนี้ดาวอาทิตย์ก็ย้ายนะครับอาทิตย์ย้ายเนี่ยเวลา20:28 น.นะอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีพิจิกนะโดยตำแหน่งก็เป็นอาทิตย์ตกน้ำนะอาทิตย์เล็งกับราหูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงสัญญาถ้าตกลงพูดคุยกันได้ดีก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้คุณจะถูกขัดแข้งขัดขานะครับช่วงชิงผลประโยชน์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะแต่ในช่วงนี้นะครับดวงชะตาโดยรวมเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะทะเยอทะยานมากนะไม่ค่อยที่จะมักใจไฟสูงนะครับบางคนก็อาจจะทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ด้วยเช่นกันนะในดวงตาแต่ถ้าคุณคิดว่าจะช่วยเป็นการช่วยเหลือเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถช่วยได้นะครับเป็นบุญเป็นกุศลว่าไปตามนั้นนะสิ่งที่สำคัญเลยอย่าเบียดเบียนคนอื่นนะครับคุณลองตั้งคำถามที่ของตัวคุณซิว่าทุกวันนี้คุณเบียดเบียนใครไหมนะถ้าคุณไม่เบียดเบียนใครเนี่ยถือว่าคุณยังอยู่อย่างสงบนะครับอยู่อย่างทำตามหลักธรรมะนะในดวงชะตานะครับพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้นะครับก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาอย่าไปยึดติดอะไรมากมายเลยนะครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะไปเป็นตามนั้นนะไม่ไปคิดมากนะครับยิ้มเข้าไว้เวลาคุณนอนเนี่ยคุณนอนยิ้มแล้วคุณจะมีความสุขคุณลองทำดูสินะอาจารย์ทำทุกวันนอนยิ้มหลับ โอเคมาถึงเนี่ยนะจำได้ไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกจะเข้ามาดูคลิปของอาจารย์เนี่ยนะเข้ามาจะดูอย่างเดียวดูอาจารย์หัวเราะแหมไม่ใช่คลิปตลกนะมันมาวันหัวเราะอะไรตลอดเนี่ยโอ้ยหัวเราะก็เหนื่อยเนี่ยคือบางทีมันขำมาจากใจอะนะไม่ใช่ขำมาแต่ไม่ใช่ขำว่าแกล้งไม่ใช่นะคือมันขำไม่จริงนะพอดีใจเป็นคนเส้นตื้นนะเปิดน้ำน้อยไปหน่อยเส้นมันเลยตื่นนะโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเดี๋ยวดาวกรรมะอยู่สุภะตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะเกษตรแลกเรืองก็หมายถึงน้องๆเกษตรประมาณนี้นะครับดาวเสาร์วันนี้ถือว่าแฮปปี้ดีสุดๆสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จสมหวังดีในดวงชะตาทำอะไรก็ถือว่าดีแต่คุณจะเจ็บป่วยไม่สบายเพราะดาวยุตกมีหน้านะครับเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทนะและปุตตะก็เป็นมรณะนะครับก็ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของบุตรและบริวารไปด้วยอาจจะมีเกณฑ์การห่างไกลเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องของการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับก็ต้องประหยัดไว้นิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยวันนี้ในดวงตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระราหูกุมลัคนาคุณวันนี้ดาวการงานส่งผลเนี่ยคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับคุณต้องใช้ความพยายามจะต้องลุยต้องขยันถึงจะดีในดวงชะตาในการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาให้มีความมั่นคงถึงแม้ว่างานจะน้อยนิดคุณจำไว้ว่าถ้าโดยตำแหน่งมันเป็นนิดเนี่ยถ้างานอะไรที่มันเป็นงานเล็กๆหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆเยอะๆ
แล้วแต่มันเป็นชิ้นเล็กนะสำเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณไปคาดหวังชิ้นใหญ่นะไม่มีทางสำเร็จนะครับหรือถ้าคุณไปติดต่องานเนี่ยให้คุณรับหลายที่หน่อยนะเจ้านี้หมดตัวก็จบไปมารับเจ้านี้ไปทีละตัวทีละตัวเนี่ยดีในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวพุธเนี่ยก็ยังเป็นอาริอยู่ในดวงชะตาก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยที่จะอยู่นักระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะครับพันธุก็ไปอยู่ในภพปัตตานีเนี่ยหมายถึงจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจากับญาติผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะครับแต่ในวันนี้ดาวอาทิตย์ไม่ค่อยดีก็ระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันนิดนึงนะครับในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีก็อยู่ในภพมรณะนะครับการงานคุณเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะบางคนก็อาจจะดีก็ได้บางคนก็อาจจะเปลี่ยนต่ำลงก็ได้นะขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับพื้นดวงคนเราไม่เหมือนกันนะครับนิ้วยังไม่เท่ากันเลยหรือนิ้วไหนหรือนิ้วใครเท่ากันนะนิ้วไหนนิ้วมือนิ้วเท้านะคุณลองดูนิ้วคุณสิโอเคส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเพื่อนก็ไม่ดีอีกในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนด้วยนะครับในดวงชะตาคุณนะการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับต่อมาแล้วก็ต่อไปใช้ไรมันไม่ไปให้มาแล้วต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยนะครับดวงของคุณนะในเรื่องการงานเนี่ยอังคารอยู่สู่พระนะครับก็มีโอกาสประสบผลความสำเร็จในด้านการงานคุณก็จะมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารและคุณก็จะมีปัญหากับบริวารด้วยในวันนี้นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านความรักคู่ก็ยังเป็นอาริอยู่นะก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยก็ไปอยู่ในภพพันธุก็ส่งผลให้คุณเนี่ยจะเป็นคนที่รักครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องให้ระวังในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของคดีความนะส่วนในเรื่องของการเงินนะการเงินนะครับดาวพุธก็อยู่สาชะวันนี้ดาวการเงินทำธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสำเร็จในเรื่องของการงานก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมได้รับการช่วยเหลือในเรื่องเงินทองอยู่นะในดวงชะตาคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณวันนี้ในเรื่องของเงินก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีนะครับในดวงของคุณเนี่ยส่วนในเรื่องของการงานก็จะมีคนเชื่อถือในเครดิตนะในความรู้ความสามารถของคุณก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสังคมหรือเพื่อนฝูงด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะต่อมาเลยชาวลัคนาราศีตุลนะครับชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณดาวพระจันทร์เนี่ยก็อยู่ในภพการเงินหมายถึงคุณก็จะได้เงินจากการงานนะครับราพะก็อยู่ในภพกระดุมพระคุณก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินด้วยเช่นกันนะในวันนี้นะครับก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขประสบผลความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะแต่พอได้มามันก็จ่ายทันทีเลยนะครับมันไม่มีเหลือเก็บนะมันส่งผลให้คุณเนี่ยวันนี้มีรายจ่ายมากด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดวงคุณไม่ค่อยดีนักนะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับทำอะไรโดยความไม่ประมาทนิดนึงนะงานคุณก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้ในวันนี้ต้องรอบคอบนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยถือว่ามีโอกาสได้เงินนะเพื่อนฝูงก็สนับสนุนส่งเสริมเรื่องเงินทองด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้คุณมีโอกาสได้เงินมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาแต่ให้ระวังในเรื่องของเครดิตอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุณมีโอกาสได้เงินนะในดวงชะตาของคุณโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยวันนี้คุณมีโอกาสได้เงินนะเงินทับตัวเนี่ยในดวงชะตาของคุณจะมีความมั่นคงนู่นนี่นั่นคุณจะมีความหล่ำซ้ำมีกินมีใช้ที่ดีในดวงชะตาของคุณนะก็ขอให้คุณโชคดีละกันเลขคุณจะได้มาจากความฝันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมวันนี้คุณจะมีไหมในเรื่องของโชคลาภนะครับดาวเสาร์คุณนี่ก็ยังอยู่ในภพราภะหมายถึงเนี่ยเลข7เนี่ยเป็นเลขนำโชคของคุณในวันนี้นะครับก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันประสบผลความสำเร็จมีเงินมีทองเข้ามานะโอเคระวังการถูกใส่ร้ายภาษีด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเลขของคุณก็จะมีอย่างที่บอกเนี่ยนะให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พญานาคนะครับของคุณเนี่ยก็จะมี59ประมาณเนี้ยนะคุณซื้อเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกแล้วกันขอให้คุณมีโชคมีลาภนะวันนี้ถามว่าเงินเข้าไหมก็จะมีโอกาสเหมือนกันนะที่คุณจะได้เงินได้ทองนะครับระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยเช่นกันในดวงชะตาคุณนะโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายครบแล้ว12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้วยไพ่3ใบแล้วก็ให้คุณเลือกเอานะใบที่1 นะครับชุบใบที่2ชุบใบที่3โอเคนะให้เวลาทำสมาธินะครับตั้งสติต้องมีสตังด้วยนะ10วิเริ่มเจ๊กโง่ชาสีโง่สิกวยเขาจับนาทูเซตเน็ตคอชัดวิโอวิดืออโอกยืนภาษาพม่านะสักนาเรียกว่าโอเคคนที่เลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้า3ดาบเจ็บเหลือเกินเจ็บนี้อีกนานเจ็บช้ำบ่ลืมในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคุณมีเกณฑ์อาจจะคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้หุ้นส่วนมีปัญหานะให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งอาจจะมีเกณฑ์การตกงานด้วยนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยให้ระวังเงินจะหายนะมีเรื่องเสียทรัพย์ความรักก็มีปัญหาพัดพรากจากกันมีเกณฑ์การเลิกลาอย่าร้างกันด้วยนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ปั๊บ The Blue นะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ต้องมีความรู้ต้องมีพื้นฐานถึงจะดีนะแต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์เนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงวันนี้คุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับในดวงชะตาของคุณนะหรือคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงคิดจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ในเรื่องของการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่รู้จักปรับตัวนะซึ่งไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนรักคู่ของมากมายนักนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ฟัสจัสติกนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานิติกรรมต่างๆทางด้านกฎหมายหรือธุรกรรมสินเชื่อนะประมาณนี้นะครับการงานเนี่ยเหมาะสมกับอาชีพทำราชการนะผู้พิพากษานักกฎหมายนิติกรทนายความนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆนะหรือคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลนะเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีรายได้มาจากสัญญาข้อตกลงเจรจาต่างๆซึ่งนำผลประโยชน์มาให้คุณในเรื่องของความรักนะครับถือว่าคุณจะรู้สึกถูกใจกับคนในที่ทำงานด้วยกันก็ได้นะหรือมีความที่รู้สึกพอใจกันนะครับความรักของคุณเนี่ยก็จะดำเนินไปด้วยความยุติธรรมมีเหตุผลนะในดวงชะตาไม่ได้มีด้วยอารมณ์นะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะทั้ง12ราศีนะครับก็ขอให้ชาว
ลัคนาทั้ง12ราศีแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกคนโชคดีประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภกันทุกๆคนเลยนะครับลาภะลาภามหาราโภมหาราพังสัพพะสิทธิพระวันตุเตขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ